นี่มันคือแฟกชิปของ Infinix โดยแท้นะครับโคตรดีมาแล้วใครกำลังรอรุ่นนี้อยู่นะครับสำหรับ Note 30 VIP ตอนแรกคิดว่าจะไม่เข้ามาแล้วหรือเปล่ามานะครับสรุปเดี๋ยวแกะกล่องก่อนเลยชิปเฮ้ยทำจริงนี่เขาแถมตัวชาร์จไร้สายมาให้ด้วยนะทุกคนดูดิอันนี้เป็นชาร์จไร้สายแบบ15วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับรองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยเดี๋ยวขอแกะออกมาให้ดูกันสวยอ่ะสวยเลยนะครับทรงสวยมากในกล่องนี้ไม่ได้แถมสายมาให้นะครับตรงนี้คือที่เสียบ Type C นะครับแล้วก็เสียบปกติเลยนะครับแล้วก็ฟาชาร์จนะครับ15วัตต์ด้วยกันของแถมที่อยู่ในกล่องให้มาเลยเหรอทุกคนจะโหดไปแล้วทีนี้เปิดแล้วนะชึบก็จะเจอตัวเครื่องนอนอยู่นี้นะมาลุ้นกันว่าจะสวยขนาดไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมความรู้สึกมันแบบเหมือนมันดีกว่าแบบรุ่น 5,000-6,000 เยอะเลยแค่จับเฉยๆนะว้าวไงดูความสวยแผงเลนส์กล้องนี่คือใหญ่มากๆเลยครับแต่ว่าจะเป็นแผงเลนส์กล้องที่แบบไม่ได้เหลี่ยมมากนะครับเป็นแบบนูนๆแบบเรียบๆสวยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เลนส์กล้องนะครับทั้งหมด3ตัวด้วยกันที่อยู่เห็นนะตอนนี้นะยังไม่รู้ว่าสเปคอะไรยังไงนะครับแต่ว่าสัมผัสแรกของผมนะครับที่รู้สึกสำหรับรุ่นนี้นะรู้สึกว่าหน้าจอเขาไม่ได้ยาวเหมือนปกติอ่ะมันดูแบบทรงกระทัดรัดขึ้นอันนี้คือเปิดเครื่องแล้วนะครับเขามีให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสีฟ้านะครับดูจากสีตรงนี้แล้วยังไม่ได้เช็คข้อมูลที่แน่นอนนะครับต้องขอโทษด้วยมาดูข้างในกันต่อนะครับเขาแถมตัวฟิล์มกันรอยแบบกระจกมาให้ด้วยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็ติดฟิล์มใสมาให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็แถมฟิล์มกระจกมาให้ด้วยเคสเขามีความเท่ตรงนี้นะครับที่เขาจะสกินคำว่า JBL ตรงนี้นั่นเองตัวเคสเนี่ยเป็นแบบฮาร์ดเคสนะครับแข็งๆเลยเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับประมาณนี้เลยนี่ใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับสายชาร์จ Type C เข็มจิ้มซิมหัวชาร์จเร็ว68วัตต์ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเขาให้มาแล้วนะเป็นของ Official ด้วยนะครับโอ้โหอุ้ยโคตรคุ้มอ่ะไปซื้อเวลาเราซื้อมือถือแบรนด์แบบที่เขาไม่ห่วงของอ่ะคือได้ทุกอย่างครบอยู่แล้วเดี๋ยวขอตั้งค่าก่อนนะครับยังไม่เห็นสแกนลายนิ้วมือนะอยู่ตรงไหนวะเห็นอยู่คอมเมนต์หลายๆคนอยู่นะครับว่า Infinix ไม่ค่อยมีไมค์ตัดเสียงรบกวนตรงนี้น่าจะเป็นไมค์ตัดเสียงรบกวนนะอันนี้เป็นลำโพงนะครับอย่าบอกนะว่าสแกนลายนิ้วมือยูสแกนลายนิ้วมือใต้จอว้าวเฮ้ยพูดเลยว่าสเปคโหดนะครับตัวนี้โหดเลยเอาเรื่องแบบจริงจังอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันเอาเรื่องยังไงบ้างนะครับผม CPU Dimensity 8050แบบ6นาโนเมตรนะครับเป็นรุ่นที่รองรับ 5G นะทุกคนซึ่งตัว CPU ที่เขาใส่มาให้เนี่ยความแรงนะครับพอๆกันกับตัวนี้เลยนะ Snapdragon 865 Plus นะครับไม่ใช่ของ5ธรรมดานะ65 Plus ด้วยนะครับแรงมากๆเลยนะครับแล้วมาดูตัวหน้าจอนะครับอัตรา refresh rate นะครับ120 Hz ลื่นๆเลยนะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยเป็นจอ AMOLED ด้วยนะจอ AMOLED นะครับระบบชาร์จเร็วที่เขาใส่มาให้นะครับ65วัตต์แล้วก็ wireless charging ได้อีก50วัตต์ด้วยนะครับแบตที่ใส่มาให้เนี่ยที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับนี่มันคือสเปคแบบเรือธงชัดๆอะสแกนนิ้วใต้จอปึ๊บอย่างนี้เลยกล้องหลัง108ล้านพิกเซลนะครับสูงสุดที่108ล้านพิกเซลแรมให้มา12กิกความจุอีก256กิกมี NFC กันน้ำกันฝุ่น IP53 ด้วยนะครับรองรับ Android 13คือทุกอย่างเนี่ยมันแบบมันโหดอ่ะแล้วรู้ป่าวว่าราคาเท่าไหร่ราคางบไม่เกิน 10,000 บาททุกคนทั้งหมดที่ผมพูดไปนะ CPU แบบแรงๆแบบ flagship เลยนะครับชาร์จเร็ว67วัตต์แล้วก็เป็นระบบชาร์จเร็วแบบ fast charge ด้วยนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยเครื่องก็จะไม่ร้อนนะครับแล้วก็แบตไม่เสื่อมด้วยนะครับโคตรโหดนะครับระบบเสียงก็ได้ JBL มาช่วยด้วยนะครับคือมันดูดิมันลื่นมากอ่ะคุณให้นึกถึงฟิลว่าคุณใช้ CPU ที่เป็นแฟกชิปตัวหนึ่งได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแรงพอๆกับตัว865 Plus เลยนะครับแรงมากๆนะครับดูมันลื่นมากมันลื่นมากนะครับลื่นจริงเดี๋ยวขอลองกล้องให้นะครับกล้องเนี่ยก็จะมีโหมดต่างๆมาให้เราเลือกเล่นเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับผมดูดิหูแล้วหูพูดเลยถ่ายงี้เลยชึบโคตรสวยคุณดูนี่คือแบบไม่ได้เล็งอะไรเลยนะเนี่ยถ่ายออกมาแล้วได้อย่างนี้เลยอ่ะสวยอ่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าจออัมโมเลดวะมันเลยดูสวยขอดูกล้องหน้าก่อนนี่กล้องหน้าหมดบิวตี้เชิดหน้าอย่างเนียนเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับเก็บแสงได้โอเคเลยนะแต่กล้องหลังดีจริงทุกคนกล้องหลังดีจริงตัว Note 30 VIP เนี่ยครับจะเปิดตัววันที่14ที่จะถึงนี้นะครับ14กลางเดือนนี้แหละและเขาบอกว่าจะมีราคาพิเศษช่วงแฟลชเซลตอนเปิดตัวให้ด้วยนะครับผม
ยังไงต้องรอติดตามดูนะครับก็จะมีวางขายบน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop เช่นเคยนะครับสำหรับราคาแฟร์เซลนะส่วนร้านข้างนอกเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีขายหรือเปล่าซึ่งปกติแล้วเขาก็มีนะมีเป็นบางรุ่นนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะเอารุ่นไหนไปลงที่หน้าร้านนะครับส่วนใหญ่ก็จะขายบนที่ Banana IT อะไรเงี้ยที่เห็นบ่อยๆนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับรอได้เลยวันที่14กรกฎาคมนี้ได้ซื้อแน่นอนนะครับ